มาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเกียมมวนเกียมมั่นเกียมรุ่นเกียมเสียทีมศาสตร์เล่าอยู่เศร้ากับรายการบ้านเตะระดับโลกในรายการ AFC 2023ซึ่งเป็นรายการใหญ่มี43ประเทศเข้าร่วมโดยจะมีการจัดการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายในระหว่างวันที่1ถึง18เดือนมีนาปี2023นี้โดย16ทีมที่ถูกคัดเลือกจะได้ไปเตะอยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานสำหรับรายการนี้ในรอบคัดเลือกแมนลี่ทั้งหมด10กลุ่มส่วนเล่าอยู่กลุ่ม4ประกอบมีทีมบานเตะระดับโลก1โทบาวซามูไรแดนสกุระป้าดิบซึ่งมีผลงานระดับโลกและนักเตะของญี่ปุ่นทุกคนก็ล้วนแต่ผ่านเจลีกงานนี้นักบ่แม่นน้อยสองทีมศาสตร์ปาเลสไตน์สำหรับไอ้หนุ่มอินซีเล็กแห่งพื้นทะเลทรายก็ไม่ธรรมดาสามแมนทีมเยเมนนกพิราบขาวจากตะเวนออกกลางสี่นุ่มสลามบึกจากเกาะกวมที่จะมาประสั้นซีมือในแดนจำปาเป็นครั้งแรก 5. ส่วนทีมสุดท้ายแม่นลูกหลานไอ้หนุ่มพญานาคแห่งลำแม่น้ำของโดยในรายการนี้ทีมสารเล่าได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโดยจะมีการประชันซีมือกันอยู่ที่สนามกีฬาลักษ์16ในระหว่างวันที่10ถึง18กันยายนปี2022นี้เพื่อคัดเลือกเอาทีมที่มีคะแนนอันดับ1และห้องกลุ่มที่มีคะแนนที่ดีที่สุดเลือกเอา16ทีมเพื่อไปเตะในรอบ16ทีมอยู่ประเทศอุซเบกิสถานสังงานนี้ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจลูกหลานเล่าเพื่อความสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเตะบานเล่าให้ไปฮอดระดับโลกถึงเวลาแล้วที่นักเตะเล่าจะบอกชาวโลกว่าแจ่วปลาแดกข้าวเหนียวตำบักหุ่งลาบเป็ดมันแซ่บซำใดและงานนี้ขาดไปก่อนว่า U19 เล่าอาจจะเข้าผสมกับ U20เพื่อเข้ามาทาแข้งและญาติเอาแซมกลุ่มสำหรับงานนี้บ่แม่นง่ายคือที่คิดนักปานพ่อปวกก้อยดิบนี่แหละพี่น้องเพราะทั้ง4ทีมที่จะประสันกับทีมสาดเล่าก็ล้วนแม่นทีมระดับโลกบ่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นปาเลสไตน์เยเมนก็กวมเสริมทีมศาสตร์เล่าเองต้องเฮ็ดเวียกและซ้อมนักให้กว่าเก่านอกจากนี้ยังบ่พอยังต้องได้ศึกษาเกมการลินของคู่ต่อสู้นำและสิ่งสำคัญบ่ควรหลงละเลงและประมาทเพราะนี่คือหายนะสิ่งสำคัญที่สุดต้องได้ฝึกซ้อมให้เต็มที่ก่อนมือนั้นจะมาฮอดมาลุ้นน้ำกันว่าลูกหลานพญานาคแห่งลำแม่น้ำของจะสามารถสร้างผลงานระดับโลกและผ่านเข้ารอบ16ทีมได้หรือบ่อย่าลืมมาลุ้นมาเชียร์น้ำกันขอขอบใจที่ท่านให้การติดตามและรับชมด้วยดีตลอดมาพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี